วัสดีครับอเล็กเฮเรตครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา subscribe กันมากด subscribe กับ Daily News Live TH ครับผมกด subscribe กันเยอะๆครับสวัสดีค่ะสดหมดเปลือกมาแล้วค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่27ธันวาคมนะคะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสเปเชียลนิสนึงใช่ค่ะมาดูต๊อกแต๊กเอฟโฟสวัสดีค่ะพี่อ๋อสวัสดีเกดค่ะสวัสดีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะรายการบันเทิงแล้วเรามีหมอดูต๊อกแต๊กมานั่งไว้ทำไมใช่ต้องเอามาดูดวงถูกต้องค่ะแม่มาดูดวงจะมาทำอะไรคะพี่โอ๋ใช่แต่เดี๋ยวนี้เธอแบบว่าเด่นดังเป็นพิธีกรพิธีกรรายการดังก็ทำเรื่อยๆใครจ้างเราก็ทำนะคะเพราะเราก็จะร้อนเงินนิดนึงนะคะคุณผู้ชมซื้อบ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องแบบทำนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในมาหาพี่โอกับน้องเกดแล้วมาเยือนแบบสดปลดเปลือกวันนี้นะคะก็ต้องเอาดวงมาฝากใช่พี่โอต้องเริ่มถามอย่างนี้ก่อนเลยภาพรวมดวงเมืองประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดวงภาพรวมของประเทศไทยนะคะดวงเมืองเนี่ยจริงๆเนี่ยในปี62เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแหละนะคะเพราะว่ามันก็มีในเรื่องของเลือกตรงเลือกตั้งถูกไหมคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะดวงในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ในราศีเมษราศีเมษก็กำลังจะดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นอะไรที่มันดีขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องของเราสำคัญใช่นะหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะยังไม่ค่อยได้แบบประสบความสำเร็จในปี61แต่ในปี62เนี่ยนะคะบอกเลยว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะในเรื่องของการค้าขายการลงทุนเนี่ยค่อนข้างลงตัวดีค่ะแสดงว่าเราจะรวยกันใช่ไหมคะมันก็ลงตัวมากขึ้นแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยคนเริ่มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวกันเยอะดังนั้นพออะไรที่มันเยอะเกินไปพี่โอ๋มันก็ไม่ดีถูกไหมล่ะมันก็จะควรที่จะเป็นไปแต่ว่าในธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยประสบความสำเร็จนะท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยยังประสบความสำเร็จอยู่ในปี62นั้นเราก็ควรต้องแบบว่าเวลาเล็งๆอะไรก็ดูแบบว่าลูกค้าต่างชาติดูอะไรไว้อย่างนี้ด้วยใช่เราก็ควรทำอย่างของพี่โอเองก็ควรจะต้องส่งออกได้แล้วนะคะ พี่เทขายขายอยู่นะคะก็ส่งออกได้นะคะคุณผู้ชมแบบกิจการเล็กๆอยู่นะจำควบคู่ไปกับงานประจำใช่ค่ะพี่โออย่างนี้นะคะอยากรู้เรื่องวงการบันเทิงบ้างค่ะพี่ตอกแตกก็ไหนๆมารายการบันเทิงของเราใช่ไหมคะไม่พูดถึงเรื่องบันเทิงก็ไม่ได้ค่ะน้องเกดก็จริงๆในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็จะสนุกสนานในเรื่องของดาราของเราเนี่ยส่งออกนอกเยอะมากนะอย่างไปหากินเมืองนอกไปหากินเมืองนอกคือโกอินเตอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่น้องจับตามองน้องดูมาทุกปีน้องว่าผู้ชายคนนี้ก็คืองานไทยเขาอาจจะแบบไปได้เรื่อยๆมีแฟนคลับมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานต่างประเทศของเขาก็ประสบความสำเร็จนะน้องมาริโอเมาเรอร์อันนี้แน่นอนชัดเจนคือเขาอะดวงของเขาอะโกอินเตอร์เหมาะมากแต่อีกคนนึงนะฮะตีคู่มาเลยติดๆแล้วโกอินเตอร์จริงๆคือรอบนี้ปีนี้ต้องให้นางละปีนี้เป็นปีของนางแล้วก็คือใหม่ดาวิกาโอ้นางจะได้โกอินเตอร์จริงๆจังๆแล้วสักทีนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนไปแตะๆเนาะไปเดินแบบบ้างไปเดินแบบบ้างอาจจะยังไม่ได้แบบว่าแบบปูปยาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังใช่ไหมคะแต่ปูปยาคือเขาโกไปแล้วไงเขาร่วมงานแบบชัดเจนแต่ว่าเขามีเอเจนซี่เมืองนอกใช่ใหม่เดวิกาก็จะเริ่มแล้วก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นและที่สำคัญนะคะในประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มเห็นดาราไทยเนี่ยเดินสายรับรางวัลต่างประเทศเยอะขึ้นเขาจะเริ่มให้เกียรติประเทศลาวพี่โอและสมเขาก็จะเชิญอย่างน้องแต้วอย่างเงี้ยถูกไหมคะพี่เวียอย่างเงี้ยน่าจับตามองที่จะได้เดินสายรับรางวัลต่างประทงต่างประเทศและเด็กคุกิมิยะก็น่าจับตามองเหมือนกันแต่ละคนที่เอ่ยชื่อมานี้ตัวพ่อตัวแม่หมดเลยตัวพ่อตัวแม่เพราะเขาจะเริ่มมีโอกาสแล้วบางคนบอกว่าไปแค่จีนหรือเปล่าอันนี้คือเขาจะไม่ได้แค่จีนนะคะเขาจะแบบเอเชียหรือแบบว่าอินเตอร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนฝั่งยุโรปก็เป็นไปได้เลยอย่างใหม่เองเขาจะมีเกี่ยวข้องกับยุโรปอย่างมาริโอเองเขาว่าจะแบบมีฝั่งยุโรปด้วยจะไม่ใช่แค่จีนแล้วนะคะอย่างนี้เราแบบว่าต้องไล่กันไปทีละราศีเลยเนาะใช่ใช่เผื่อคนทางบ้านอยากรู้ด้วยวันนี้ก็จะมาแบบราศีดูดูได้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะดาราใช่ค่ะเดี๋ยวอธิบายวันนี้หัวดิฉันก็เป็นกวางเรนเดียร์นิดนึงเป็นกวางเรนเดียร์นิดนึงแต่ว่ามันเหมือนมันผ่านคริสต์มาสมาแล้วพี่โอ๋ไม่เป็นไรก็เราใส่ได้ยังเป็นคนหลงเทศกันปีใหม่ไงปีใหม่แบบดูมีความสุขตอนแรกก็ยินเสียงอะไรกิ้ง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 อ๋ออยู่บนหัวพี่โอ๋นี่เองนะครับคุณผู้ชมดิฉันก็รำคาญหัวตัวเองเล็กน้อยแต่ว่าต้องใส่เพื่อสีสันนิดนึงเพราะเป็นวาไรตี้นะคะแต่ว่าจริงๆรู้หรือยังว่าสีสืบดวงของเราคือชมพูนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะชมพูค่ะช่วงนี้ช่วงนี้เลยถ้าเราอยู่ที่ตึกชมพูเราต้องชมพูค่ะคุณผู้ชมนะคะนะคะเริ่มที่กันราศีอะไรดีราศีเมษก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกราศีเมษเป็นดวงเมืองค่ะนะคะหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะในปี2562ดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษที่วางแผนว่าอยากจะเปลี่ยนงานก็สามารถที่จะเปลี่ยนงานได้ประสบความสำเร็จ
นะคะและที่สำคัญเนาะการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยราศีเมษเองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าก็ยังเป็นดวงที่ค่อนข้างใช้เยอะอยู่พี่โอหมายถึงว่าใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะรายจ่ายเยอะอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่สำคัญก็อาจจะต้องบอกคนผู้ชมนิดนึงสำหรับชาวราศีเมษถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตเหมือนกันใช้เงินใช้ทองก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะพี่โอนะมีอะไรแบบมาเสริมดวงได้ไหมจริงๆนะคะต้องบอกก่อนเลยขออนุญาตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีอีกอันนึงคือราศีเมษเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้แบบพบรักแบบเร่าร้อนเลยดังนั้นใครที่โสดอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้แบบพบรักแบบโอ้โหรักแบบปุ๊บปั๊บเลยแซ่บสถานสวงกันเลยทีเดียวมีเสน่ห์นั่นแหละง่ายๆมีดาราเรามีใครเกิดราศีเมษไหมนี่นึกไม่ทันเลยอ่ะพี่โอ๋ราศีเมษหนูนึกไม่ทันเลยจริงๆดาราก็จะมีหลายคนเหมือนกันราศีเมษคุ้นๆเหมือนกันว่ามีแต่ว่ารู้สึกว่าใบเตยไม่ใช่ใบเตยเป็นมีนใบเตยเป็นมีนนะคะน้องใบเตยเป็นมีนเมษเนี่ยคุ้นๆเหมือนกันแต่จริงๆก็คือเอาเป็นว่าภาพรวมราศีเมษแล้วกันนะคะข้ามมันไปราศีต่อไปแต่ว่าการเงินระวังการช้อปออนไลน์นิดนึงไม่ต้องเมษค่ะเป็นทุกราศีเลยค่ะไม่ราศีเมษเนี่ยจริงๆพี่โอ๋ควรขายของให้ชาวราศีเมษทำกับเธอเกิดราศีอะไรราศีเมษนี่คือช้อปออนไลน์แน่นสุดนะคะกระเป๋ารั่วได้แน่นสุดนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงราศีต่อมาราศีพฤษภนะคะคุณผู้ชมนะคะราศีพฤษภเองเขาบอกว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์การงานเติบโตพี่โอ๋กับราศีอะไรนะกุมอ๋อกุมเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีชอบเกิดราศีอะไรราศีกันค่ะอ๋อนี่ต้องรอแต่จริงๆเนี่ยราศีพฤษภนะคะโดดเด่นในเรื่องของเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่มองหาในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะงานเยอะมากยิ่งเติบโตยิ่งงานเยอะความรับผิดชอบเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครทำงานอยู่เนี่ยนะคะก็ควรที่จะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเพราะว่างานมันเยอะไงพี่โอ๋นี่ออกป่ะและที่สำคัญในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือมีโอกาสที่จะไปตกหลุมรักคนมีเจ้าของอุ๊ยตายแล้วดังนั้นชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับความรักรักสามเศร้าเราสามคนรักคนมีเจ้าของหรือคนเจ้าของก็มาหลงรักเราใช่ไหมเราก็จะสวยมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะมันก็ไม่ดีมีการแก้เคล็ดไหมรักคนมีเจ้าของจริงจริงก็คือจริงจริงมันอยู่ที่สติเราแหละว่าเราจะแบบเราก็ต้องดูดีๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเราแบบอยากจะแบบป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาเราอาจจะแบบว่ามันไปทำบุญเสริมดวงไปไหว้พระตรีมุรติอะไรเงี้ยให้ดวงของเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพระตรีมุรตินี่ก็คือเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนแบบขอพรเรื่องความรักเยอะเรื่องความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ใช่หรือไม่ก็ไหว้องค์แม่ที่วัดอุมาไหว้องค์แม่อุมาที่วัดแขกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเสริมดวงในเรื่องของความรักราศีเมถุนค่ะคุณผู้ชมราศีเมถุนราศีคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตนะราศีเนี้ยคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงคะคุณราศีเมถุนชื่อเสียงเงินทองกองอยู่ตรงหน้าค่ะคุณผู้ชมโอ้โหรวยไปแล้วรวยไปอีกรวยแล้วรวยอีกรวยไม่บรรยับบรรยังและฉันก็เป็นราศีเดียวกับคุณชมพู่อุ๊ยตายแล้วไม่บอกว่าราศีนี้นะคะแต่ว่าในมีเขาเรียกว่ามีโชคดีทางด้านการงานพี่โอ๋แต่จริงๆคือเราอะก็ไม่ได้ดูดวงตัวเองนะเราเพราะเราดูดวงตัวเองไม่ได้เราก็ดูดวงภาพรวมคนอื่นแต่เราฟังปุ๊บเราก็รู้สึกเฮ้ยมันก็จริงหรือเปล่าอะไรงานก็ดูแบบงานน้องก็ดูเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ว่าน้องอาเสียไปแล้วล่ะเพราะน้องซื้อบ้านไม่เป็นไรเราได้ทรัพย์สินนะคะเราได้ทรัพย์สินเราก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างคนชมพู่เองเขาก็ทำบงทำบ้านอยู่ถูกไหมคะเขาก็มีเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาที่จ้างมาหลายปีใช่แล้วก็จะลงทุนแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่คนชมพู่เนี่ยงานของคุณผู้ชมทางบ้านก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องตกอกตกใจราศีเมถุนโดดเด่นค่ะโดดเด่นโดยเฉพาะเงินเยอะนะเงินเยอะงานดีนะคะมีโชคทางด้านการเงินการงานนะคะต่อไปราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะงานเยอะล้นมือนะคะและที่สำคัญต้องระมัดระวังในเรื่องของการมันพอเรามันทำงานเยอะน่ะมันจะไม่เหมือนราศีพฤษภที่เขาเยอะแล้วเขาโอเคเขารับได้แต่ราศีกรกฎเนี่ยปุ๊บพองานเยอะเสร็จปุ๊บบางทีอาจจะรับไม่ไหวอาจจะเกิดการพลาดอาจจะแบบโดนตำหนิได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงปีหน้านะคะในช่วงปี62นี่แหละที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่างานมันจะเยอะมากเราอาจจะโดนตำหนิได้นะคะแล้วเรา
แก้ยังไงมีอะไรเสริมดวงจริงๆชาวราศีกรกฎนะคะก็ถ้าในเรื่องของการเยอะอยากให้เติมน้ำมันตะเกียงให้เรามีสติตลอดเวลาพี่โอ๋นอกจากเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารอบครอบด้วยเสริมดวงเราด้วยนะคะแต่ข้อดีของราศีกรกฎก็คือการเงินการทองเข้าออกดีและเจอคนจริงใจเจอคนมีใจดังนั้นเนี่ยถ้าคุณแบบโสดอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะได้ลงจากคานโอ้ตายแล้วบินลุ้นความรักดีนะราศีกรกฎนะความรักสำหรับคนโสดดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นก็เอาใจช่วยเหมือนกันเพราะว่าราศีกรกฎก็เดี๋ยวนะนึกก่อนมีใครอย่างคุณอ๋อมสกาวใจอะไรเงี้ยนะคะแต่ดาราใหม่ๆก็คุ้นๆเหมือนกันแต่ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือระมัดระวังในเรื่องของการทำงานพลาดจนโดนตำหนินี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมค่ะหมดจากราศีกรกฎเราเป็นราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะคะจริงๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่านะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนเลยพี่โอ๋คือราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้อาจจะเจรจาอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังเพราะว่าชาวราศีมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผิดพลาดนะคะและที่สำคัญนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของพูดง่ายๆเลยมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับปากพาสวยนะโอ้โหอันนี้คือต้องระวังคำพูดต้องระมัดระวังคำพูดนะคะดาราหลายๆคนบางทีก็ควบในระหว่างราศีสิงห์กับราศีกันซึ่งจริงๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าพูดได้ก็จริงๆต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณเจนนี่เกิดเป็นราศีน้องน้องรู้สึกว่าเขาจะควบแต่น้องรู้สึกว่าเขาเกิด11กันยาเออนะคะเป็นสิงห์ใช่นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเพราะเป็นคนตรงๆอยู่แล้วบางทีอาจจะแบบพูดอะไรไปอาจจะไม่ได้ทันแบบระมัดระวังอะไรเงี้ยก็ต้องคิดนิดนึงสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ว่าคนทางบ้านเองก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าในการเจรจาพูดคุยเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ในเรื่องของความรักไม่รู้แม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ว่าคนรักเอาใจใส่จนโลกทั้งโลกเป็นโลกสีชมพูก็นี่ไงเจนนี่ไงชัดเจนอันนี้จริงอันนี้จริงนะคะคุณเจมจิจิรายุวันที่9เดือน9เจมจิก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยเปิดตัวหรือยังเปิดแล้วยอมรับแล้วแฟนเขาชื่ออะไรนะโฟนอะไรนะโฟนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรน้องอะไรนะช่างเหอะข้ามไปก่อนนะคะไปดูคลิปที่แล้วแล้วกันค่ะย้อนดูนะคะคุณผู้ชมย้อนดูแล้วกันนะคะว่าก็ยอมรับออกมายอมรับออกมาแล้วนะคะแต่ว่าก็น้องก็ฝีมือดีคือในเรื่องผลงานน่ะทั้งคุณเจนนี่ทั้งคุณเจมจิเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดนะประสบความสำเร็จโดดเด่นมากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารในปี62อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะในเรื่องของการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะปากจะพาสวยนั่นเองต้องระมัดระวังแต่ในเรื่องของความรักโอ้โหหวานชื่นรื่นรมนะคะขาเตียงแบบแข็งแรงนะคนรักเอาใจใส่จนโลกทั้งโลกเป็นสีเดลินิวสีชมพูนั่นเองค่ะนั่นเองนะคะเป็นสีเดลินิวส์ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จแต่ทีนี้ถ้าเราพูดเนี่ยเราต้องระมัดระวังตรงนี้เราก็แนะนำให้ไปพวกแบบทำบุญพวกแบบเติมน้ำไม่ใช่ตักบาตรถวายสังฆทานด้วยน้ำเปล่าซื้อน้ำเปล่าไปถวายเพื่อเสริมดวงให้เราเนี่ยพูดจาอะไรก็แบบประสบความสำเร็จหรือพวกตักบาตรด้วยพวกขนมหวานอะไรเงี้ยให้เราแบบพูดจาอะไรไปก็ให้แบบดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสุดท้ายแล้วหนูว่าอยู่ที่สติด้วยถูกไหมอย่างพี่โอตอนทำงานแรกๆพี่โอสัมภาษณ์ดาราอะไรเงี้ยบางทีดาราพูดตรงบางทีมีไหมมีโมโหมีโมโหใช่ไหมมันก็มีโมโหและบางทีมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาถูกไหมน้องเกดก็มีเคยสัมภาษณ์ใช่ไหมคะก็มีมันก็จะมีตามมาดังนั้นเนี่ยก็โลกโซเชียลมันแรงนะพี่โอ๋เนาะดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ดาราก็เป็นคนปกติดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคำนึงเยอะๆคิดเยอะๆนะคะคุณผู้ชมต่อไปในราศีในช่วงนี้ราศีกันในราศีที่ฉันนะคะเคยเขาบอกว่างานเลิศเงินดีมีหลัวนะจ๊ะมาครบค่ะก็ดีใจกับน้องเกดด้วยนะคะน้องเกดจะโดนใส่ลงจากคานแล้วดีใจด้วยหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะคุณผู้ชมพอเรียนจบแล้วนางก็จะได้มีหลัวสักทีอะไรเงี้ยงานดีเงินดีนะคะและสำคัญนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าชาวราศีกันเนี่ยนอกจากงานเลิศนะคะงานลงตัวแล้วเนี่ยนะคะการเงินก็ลงตัวดีเหมือนกันถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่หมายถึงทำธุรกิจ uh-huh. เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย ก็ประสบความสำเร็จมากขึ้น การเงินดีแหละพูดง่ายๆ แล้วก็ที่สำคัญมีเกณฑ์มีหลัวนี่แหละ นะ อันนี้คือเลิศสุด รอมานาน ใช่ไหมคะ รอมานานนะคะแต่ว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับไตกระดูกอะไรอย่างเงี้ยพวกกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยผู้หญิงเราบางทีชอบอั้นฉี่ไงรถติดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะบางทีแบบอั้นฉี่อันนี้จริงเพราะว่าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเลยค่ะพี่ตอกแตกใช่ไหมใช่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะบางทีมันอาจจะลามเราไปถึงปีหน้าดังนั้นก็ต้องเช็คร่างกายดีๆนะคะเราก็ที่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองด้วยดังนั้นชาวราศีกันเนี่ยถึงงานมันอาจจะเลิศไงจนไม่มีเวลาเนี่ยเพราะงานมันเลิศมากงานอาจจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานเลิศเงินดี
ใช่ไหมคะเงินก็หมุนเวียนดีและสำคัญมีหลัวนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะดังนั้นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าดวงนะคะประสบความสำเร็จนะคะเรียกว่าเป็นแบบว่าดวงเพอร์เฟกต์ไหมราศีกันเนี่ยจริงๆน้องวางมองว่าราศีเมถุนราศีกันนะคะประสบความสำเร็จจริงๆราศีพฤษภก็ไม่แย่นะงานเยอะแต่ว่าเขาเติบโตนะคะหนูว่ามันดีไปทีละเรื่องทีละอย่างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วน้องมองว่าราศีเมถุนราศีกันเนี่ยเขายังยืนหนึ่งในเรื่องของแบบดวงโดดเด่นอยู่ราศีพฤษภอะไรอย่างเงี้ยราศีเมษก็เหนื่อยมาหลายปีแล้วปีนี้ก็ให้เป็นปีของนางนิดนึงก็เริ่มดีขึ้นดวงเมืองก็ดีขึ้นเหมือนกันนะฮะนี่สำหรับราศีเมษค่ะโอ้อันนี้เนี่ยแบบว่าแค่ครึ่งปีเองนะครึ่งละครึ่งดวง12ราศีครึ่งดวง12ราศี6ราศีนะคะยังเหลืออีกตั้ง6ราศีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีเวลาเหลืออีกมั้ย5นาทีนะเรามันจะมีแบบว่านอกจากระวังแล้วถ้าปีหน้าเนี่ยทำบุญด้วยอะไรถึงจะดีจริงๆแล้วในเรื่องของการทำบุญนะคะสิ่งที่หนูแนะนำเสมอเลยต๊อกมองว่าจริงๆบอกทุกราศีเลยแล้วกันในเรื่องของการทำบุญนะคะว่าถ้ามีโอกาสนะคะต้นปีก็คือการไหว้พระทำบุญเสริมดวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมคะไหว้ศาลหลักเมืองเนี่ยอันนี้จำเป็นมากๆคุณอยู่จังหวัดไหนคุณก็ต้องไปไหว้จังหวัดนั้นนะคะเพื่อเสริมดวงนะคะให้ดวงของคุณเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นที่สำคัญค่ะน้องเกดนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหว้พระที่ไหนพี่โอ๋สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลบุพการีการขอพรคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะคะกตัญญูรู้คุณสำคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยคุณไหว้พระที่บ้านเนี่ยจะประสบความสำเร็จเขาให้พรได้ไงเนี่ยป้าก็ประสบความสำเร็จด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังอยู่เนี่ยนะคะทั้ง6ราศีเนี่ยก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปอะไรไม่ดีปุ๊บก็ให้ระมัดระวังไปทำบุญเสริมดวงกันไปนะคะแถมนิดนึงแล้วการเวลายังเหลืออยู่สำหรับเองก็อยากจะฝากนิดนึงค่ะสำหรับปีชงหลายคนบอกอยากรู้เรื่องปีชงมากพี่โอ๋ปีชงมีปีอะไรบ้างปีแรกเลยก็คือปีมะเสงค่ะนะคะปีมะเสงอ่ะพี่โอ๋มั้ยก้ำกึ่งเกิดระหว่างมะโรงแบบบางนักกษัตริย์ก็นับมะโรงใช่ต้นปีใช่ไหมคะมะเสงใช่บางคนเขาก็นับเป็นมะเสงเพราะมันเลยตุดจีนแล้วฉันจำได้ว่าฉันแนะนำเธอไปไหว้พระฉันก็เลยหันหน้ามาหาเธอว่าเป็นปีมะเสงปีมะเสงนะคะคุณผู้ชมก็จะเหนื่อยกับบริวารเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยหลายอย่างมีคนเอาความปวดหัวมาให้พี่โอ๋ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ปีมะเสงก็อย่างที่บอกไปแก้ชงวันเล็งหน้ายี่แล้วก็ไปไหว้วัดเจดีย์7ยอดฉันต้องตีตัวไปเชียงใหม่แล้วหรออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะปีที่2ก็คือปีกุลคุณผู้ชมปีกุลชงกุลแต่ว่ากุลเนี่ยมันก็มีทั้ง50และ50ก็คือดี50มีอาการเริ่มต้นใหม่ๆบางทีอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างหมอดูก็เกิดปีกุลนะหนูก็เกิดปีกุลปีกุลค่ะคุณผู้ชมก็ไปไหว้แก้เคล็ดที่วัดเล่งหน้ายี่นะคะแล้วก็พระธาตุดอยตุงค่ะปีที่2ก็คือปีวอกนะคะปีวอกก็ปีวอกเนี่ยก็คือชงเหมือนกันก็ไปไหว้ที่วัดบางกรแล้วก็ไหว้พระธาตุพนมได้ถ้ามีโอกาสนะคะปีต่อมาก็ปีขานปีขานก็น้องแพทปีขานน้องแพทนะคะน้องแพทรับประพาน้องเจนนี่ปานานปีขานก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าราศีหนูดีราศีหนูดีนะคะคุณผู้ชมโดยภาพรวมในปีชงมีสี่ปีนี่แหละที่ต้องระมัดระวังมีอะไรนะมาเสงมาเสงกุลวอกขานค่ะนะในช่วงนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ต๊อกแต๊กยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนค่ะต๊อกแต๊กเดี๋ยวยังต่อกับเราอีกในวันพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะติดตามว่าดวงราศีไหนจะปังนะคะดวงราศีไหนจะปังจะรอดจะพังต้องมาฟังกันที่สดหมดเปลือกค่ะน่ารักมากนะคะเราวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญชวนทุกคนเข้ามากด Subscribe ที่ช่อง Daily Life with GS